รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาพระบุญแสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plusเอาไว้ฟังรายการสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้และเป็นช่องทางสำคัญในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยอย่างวันนี้ก็มีให้ลุ้นกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ไปดาวน์โหลดรอได้เลยวันนี้มีให้ลุ้นรางวัลกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนของบลจ.กสิกรไทยด้วยนะครับบลจ.กสิกรไทยคืนกำไรกองทุนอสังหารวม2กองทุนพร้อมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโดยจ่ายเงินปันผลในวันที่31 มีนาคมนี้นะครับโดยคุณวิทวัฒน์อัจฉริยวณิชรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยหรือบลจ.กสิกรไทยเปิดเผยว่าเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำนวน2กองทุนได้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Factory and Warehouse Fund ในอัตรา 0.1740 บาทต่อหน่วยและกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกในอัตรา 0.1110 บาทต่อหน่วยโดยทั้ง2กองนี้มีกำหนดจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในวันที่31มีนาคมก็คือวันนี้นี่เองนะครับนอกจากนั้นครับบลจ.กสิกรไทยก็ยังเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะบีกริมพาวเวอร์ในอัตรา 0.6194 บาทต่อหน่วยโดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนพร้อมกันในวันนี้คือ31มีนาคมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสนใจทั้ง3กองนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K Assets Contact Center 02-673-3888 02-673-3888 หรือ www.gasigonassets.com เชิญได้เลยนะครับส่วนดิโอโร่ครับดิโอโร่บอกว่าฉลองครบรอบ17ปีจัดหนักเลยแจกจริงกว่า 20,000 รายการรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ในร้านดิโอโร่ตั้งแต่200บาทขึ้นไปเฉพาะร้านดิโอโร่ที่ร่วมรายการรับคูปองเพื่อรับของขวัญสุดพิเศษได้ตั้งแต่10มีนาไปจนกระทั่งถึงวันที่10เมษายนนี้สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของดิโอโร่ได้ผ่านทางwww.cafedioro.com หรือ Facebook Cafe Dioro เชิญได้เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูแนวโน้มตลาดหุ้นกันต่อนะครับเทรนด์จะเป็นอย่างไรและแนวโน้มสัปดาห์หน้าจะสดใสหรือไม่ตอบคำถามคุณผู้ฟังที่รักที่ฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ด้วยตอบคำถามวันนี้2ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็ไปดูนะครับเรื่องของหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus ด้วยผมเชิญคุณอ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับอ้วนครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับเอ๊ะดาวโจนส์เนี่ยยังดูแกว่งมันสะท้อนเรื่องของสัญญาณฟันโฟอะไรได้บ้างหรือเปล่าครับอ้วนครับครับผมตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสเงินเองก็ดูเหมือนว่าจะยังสับสนอยู่นะครับก่อนหน้านั้นเองเนี่ยพอจบเรื่องของทรัมป์ไปนะครับว่าไม่สามารถที่จะผลักดันตัวอเมริกันเฮลท์แคร์ได้สำเร็จเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดเริ่มกังวลไปว่าเอ๊ะแล้วมาตรการอื่นๆที่เคยหาเสียงก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของการปรับลดภาษีการกระตุ้นภาคการลงทุนจะทำได้ไหมเพราะว่าตัวของหลักประกันสุขภาพเนี่ยโดนปฏิเสธไปแล้วก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐพักตัวลงเงินไหลออกจากตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ไหลกลับเข้ามาหาตลาด Emerging Market ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยฝรั่งซื้อต่อเนื่องเลยนะครับ9วันทำการติดได้รับอานิสงส์เชิงบวกตามไปด้วยคราวนี้เนี่ยต้องมาดูกันต่อเพราะว่า
ตลาดหุ้นสหรัฐเองหลังจากที่มีการพักตัวลงมาระดับนึงก็เริ่มมีการฟื้นตัวกลับไปแล้วไม่ใช่ว่าทรัมป์กลับไปทำได้นะครับครับเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครวมถึงข้อมูลภาคการผลิตออกมาดีกว่าคาดหมดเลยแล้วก็ดีกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญด้วยคือตัวเลขเศรษฐกิจพื้นฐานมันยังหนุนอยู่ใช่ไหมใช่ครับต้องบอกว่าดีมากๆคือเห็นตัวเลขแล้วโอ้โหคือเศรษฐกิจสหรัฐมองแล้วฟื้นตัวแน่ๆนะครับในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3ก็เลยทำให้กระแสเงินดูเหมือนว่าทำท่าจะไหลกลับอีกแล้วนะครับตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกแล้วคราวนี้เนี่ยความต่อเนื่องจะมีไหมอยากให้จับตาดูมากๆคือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงสัปดาห์หน้าในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัววัดเลยนะครับว่าถ้าเกิดตัวเลขออกมาดีแน่นอนว่าโฟลว์ไหลไปหาตลาดหุ้นอเมริกาต่อไหลกลับออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วทรงๆไม่ได้ดีมากอาจจะไหลย้อนกลับมาตลาดหุ้นเอเชียอีกบ้านเราก็ได้รับอานิสงส์เชิงบวกอีกคือแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยตัวเลขพื้นฐานเศรษฐกิจยังเป็นตัวหนุนถูกต้องไหมครับใช่ครับเพียงแต่ว่ายังแกว่งอยู่ในเรื่องการเดินหน้าผลักดันนโยบายของทรัมป์ที่ได้เคยหาเสียงเอาไว้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะผลักดันออกมาได้เป็นรูปธรรมหรือไม่ใช่ครับนะเพราะว่าฉบับแรกๆก็สะดุดซะแล้วในเมื่อไม่สามารถไปลดค่าใช้จ่ายจากโอบามาแคร์ลงได้ก็พยายามจะเสนอกฎหมายใหม่แต่ว่ายังเสนอไม่ได้ก็หมายความว่าการใช้จ่ายงบประมาณของสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะตัดลดลงไปได้ครับตัดลดไม่ได้แต่ที่จะเพิ่มลงไปเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนล่ะนะมันก็ยังคงเป็น question mark อยู่นะครับก็ทำให้มุมมองที่มีต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะว่ามองดีไปซะหมดเลยก็ยังจะไม่ใช่ก็ยังมองด้วยมี question mark อยู่บางจุดด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะนะครับ power ของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็เลยส่งผลต่อกระแสฟันโฟด้วยใช่ไหมครับอุ้นครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าฟันโฟตอนนี้เนี่ยเริ่มจับยากขึ้นเหมือนกันครับอย่างเมื่อวันก่อนนู้นเนี่ยพอเห็นฝรั่งซื้อน้อยลงจากที่ซื้อวันละพันกว่าล้านนะครับ ครับวันที่29วันพุธเนี่ยซื้ออยู่156ล้านเราก็คิดว่าเอ๊ะเมื่อวานเนี่ยก็ไม่น่าจะซื้อเยอะปรากฏว่าเมื่อวานมาเลยหมื่นล้านอู้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะเอาแน่เอานอนไม่ได้โอ้ฟันโฟช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าหวือหวาพอควรใช่ครับนะหวือหวาพอควรเลยนะครับก็ทำให้จับทิศจับทางตลาดน่าจะยากหน่อยด้วยใช่ไหมครับครับขยับไปดูเรื่องน้ำมันนะฮะน้ำมันอาการดีขึ้นมาบ้างไหมครับถือว่าดีขึ้นนะครับพี่ยุทธเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงต่อเนื่องจาก2เหตุผลหลักก็คือเรื่องของที่โอเปกคุยกันว่าจะร่วมกันลดกำลังการผลิตเนี่ยตกลงแล้วจะลดกันได้จริงไหมนะครับเพราะว่าบางประเทศอ่าวกลายเป็นผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยซ้ำนะครับอันที่2ก็คือแท่นขุดเจาะในสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากก่อนหน้านั้นที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปก็จูงใจให้แท่นขุดเจาะตัวเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สเนี่ยกลับมาอีกแล้วตัวที่3ก็คือตัวสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ3ปัจจัยนี้เนี่ยกดดันราคาน้ำมันให้อ่อนตัวลงนะครับจากประมาณ55เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยลงมาถึง50เหรียญแล้วก็ทำท่าจะหลุดด้วยซ้ำนะครับก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยที่ออกมาดีวันที่2ก็คือโอเปกก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ลดกำลังนะก็ยังยืนยันว่ายังลดกำลังการผลิตอยู่นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของสต็อกน้ำมันดิบเองก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนักในช่วงท้ายๆนะครับก็เลยทำให้ราคาฟื้นกลับขึ้นมาแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะครับการฟื้นตัวกลับเองใช่ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วกลับไปที่เดิมได้อย่าลืมว่ายิ่งน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตัวแท่นขุดเจาะในอเมริกาก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเพราะหมายถึงว่าเขามีส่วนต่างกำไรมากขึ้นเพียงพอที่จะเข้าไปขุดเจาะน้ำมันออกมามากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คอยจำกัดอัพไซด์ของราคาน้ำมันในระยะกลางอยู่แล้วผมคิดว่าขึ้นมาเนี่ยอย่างตัวเบรนท์นะครับอยู่แถวประมาณสัก 54-55 เหรียญต่อบาร์เรลนี่ก็จะเริ่มจำกัดแล้วโดยภาพรวมเนี่ยน้ำมันคิดว่าแกว่งออกด้านข้างมากกว่าคือ 50-55 เหรียญต่อบาร์เรลเด้งขึ้นได้แต่ยังคงแนวโน้มไม่สดใสเท่าที่ควรนะครับใช่ครับสำหรับน้ำมันนะครับครับเอาละครับมาดูมุมมองเทรนด์ของตลาดหุ้นบ้านเราในมุมมองของฟินแนนเซียไซรัสนะครับครับตลาดหุ้นบ้านเราเทรนระยะกลางระยะสั้นยังเป็นขาขึ้นอยู่ไหมครับอ้วนครับยังมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นระยะกลางเนี่ยนะฮะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับชัดเจนตรงที่ว่าตัวของ Set Index เองเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการพักตัวลงไปนะครับในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ก่อนหน้าสัปดาห์ล่าสุดก็มีการยกตัวกลับมาได้นะครับครับแล้วก็กำลังทดสอบไฮเดิมแถวบริเวณ 1,600 จุดซึ่งยังเชื่ออยู่ลึกๆนะครับว่ามีโอกาสที่จะทะลุผ่านขึ้นไปได้ครับนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก่อนที่จะผ่านเนี่ยแน่นอนขึ้นมาจากบริเวณ 1,530 ครับมา 1,670 จุดแล้วน่าจะมีพักก่อนต้องพักเพื่อสะสมพลังใช่ครับก่อนจะขึ้นไปต่อนะครับครับ
ดังนั้นมองเทรนด์ระยะกลางตลาดหุ้นบ้านเรายังเป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นแต่ระยะสั้นนี่แหละยังแกว่งอยู่ใช่ไหมครับยังแกว่งนะเราสังเกตได้ชัดเลยพอขึ้นไปประมาณสัก 1,585-1,590 จุดเริ่มที่จะตื้อๆแล้วเริ่มอืดเริ่มอืดหุ้นกลุ่มใหญ่ๆที่เคยหนุนตลาดมาดีแบงก์แล้วก็สื่อสารแบงก์ปีนี้ก็ขึ้นมา 8% สื่อสารขึ้นมา 10% ครับเริ่มที่จะถูกเทคโปรฟิตแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็เริ่มมีกำไรขณะที่พลังงานถูกกดดันจากภาพกว้างก็คือประเด็นการจัดตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ยังไม่ชัดซะทีเดียวครับตัวนี้ก็ทำให้อัพไซด์ของหุ้นกลุ่มพลังงานยังจำกัดควบคู่กับราคาน้ำมันดิบที่ผมเขียนข้างต้นว่ามันแกว่งแคบด้วยก็เลยมองแนวโน้มว่าระยะสั้นตลาดหุ้นบ้านเรายังแกว่งต่อแต่ระยะกลางยังเชื่อว่าน่าจะเป็นขาขึ้นได้นะครับใช่ครับมีมุมมองจากหลายโบรกมองว่าเดือนหน้าหรือว่าไตรมาส2นี่แหละมีโอกาสที่จะเห็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทะลุไปแถวๆ1,600กับ1,640จุดครับอ้วนเชื่อคล้ายๆกันไหมคิดว่าเป็นไปได้แล้วก็เชื่อแบบนั้นด้วยเป็นไปได้มากไหมเป็นไปได้สูงมากเลยคือถ้าเกิดว่าให้น้ำหนักความน่าจะเป็นเนี่ยก็คือประมาณ 70% ขึ้นไปโอ้ให้น้ำหนัก 70% เลยคืออย่างนี้ครับพี่หยุดมันมีเหตุผลตัวแปรหนึ่งที่ทำให้เชื่อว่าโฟลน่าจะยังไหลเข้ามาแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนดูเหมือนว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากที่กนง.เนี่ยมีการโครงอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าปรับ GDP ขึ้นอันนี้อิมพายว่าอะไรอิมพายว่า1คือมุมมองเศรษฐกิจดีขึ้นอันที่2ก็คือเทรนด์ดอกเบี้ยจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วถ้าเกิดไม่ขึ้นดอกเบี้ยจนดอกเบี้ยเฟดเนี่ยขึ้นมาชน 1.5% เท่ากันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาผมคิดว่าเทรนด์ดอกเบี้ยมีโอกาสขึ้นถ้าเกิดเทรนด์ดอกเบี้ยขึ้นแปลว่าหุ้นกลุ่มแบงค์มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์นะครับอันนี้เป็นความคาดหวังที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเทรดกันอยู่ตอนนี้ PE 15เท่ามองว่าเป็นแบนด์ล่างปกติจะเทรดกัน PE ประมาณ 15-20 เท่าแล้วถ้าเกิดว่า GDP อยู่ที่ 3.4 เนี่ยผมคิดว่า15-20เท่าเนี่ยเทรดได้สบายเลยครับเราให้ตัวดัชนีเป้าหมาย 1,650 ก็ยังพอมีอัพไซด์สำหรับไตรมาส2นะครับใช่ครับเอาละมาดูครับกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราหน่อยขอกรอบสั้นวันนี้ก่อนครับอ้วนครับครับผมในส่วนของแนวรับก็จะมีอยู่แถวบริเวณ 1,568-1,572 จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่บริเวณ 1,588 แล้วก็ 1,592 จุดครับครับอันนี้เป็นกรอบวันวันนี้นะครับใช่ครับกรอบแนวรับด้านล่าง 1,568 กับ 1,572 ครับส่วนกรอบแนวต้านด้านบน 1,588 กับ 1,592 นะครับครับเป็นกรอบแนวต้านด้านบนวันนี้นะครับครับแล้วแนวโน้มสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงครับอ้วนครับแนวโน้มสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามองจากภาพรายสัปดาห์ในแง่ของทางเทคนิคเองเนี่ยก็ถือว่ายังมีโมเมนตัมที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้แต่อย่างที่เรียนว่าอาจจะต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะฝั่งของสหรัฐเองนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาแล้วดีต่อเนื่องผมกลัวว่าโฟลว์จะไหลกลับไปสั้นๆเหมือนกันมีโอกาสแกว่งได้ต่อนะครับจากเรื่องของฟันโฟนนั่นเองนะครับใช่ครับกลยุทธ์การลงทุนจากทางฟินันเซียไซรัสในตลาดแบบนี้ครับอ้วนครับอย่างที่เรียนว่าภาพระยะกลางมองบวกนะแต่ภาพระยะสั้นน่าจะมีจังหวะพักตัวลงมาครับแนะนำให้รอซื้อเมื่ออ่อนตัวกลยุทธ์ก็คือให้รอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับใช่ครับรอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับครับนี่เป็นกลยุทธ์สำหรับตลาดแบบนี้จากทางฟินันเซียไซรัสนะครับครับเอาละก่อนจะไปถึงหุ้นเด่นจากฟินันเซียไซรัสนะครับอยากให้อ้วนช่วยตอบคำถามคุณผู้ฟังของเราก่อนนะครับครับคุณอิศิรัตคุณอิศิรัตฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ครับ LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับครับคุณอิศิรัตถามว่าหุ้น KTB แนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับควรถือต่อหรือควรจะเก็บเพิ่มดีครับครับผมก็ล่าสุดประกาศตัวของเงินปันผลออกมาแล้วด้วยนะครับครับจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากที่ตลาดคาดการไว้มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการขายทำกำไรออกมานะครับในตัวของ KTB นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพทางเทคนิคเองเนี่ยพอลงมาแถวบริเวณ20บาทต้นๆก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็เลยคิดว่าราคาน่าจะมีจังหวะของการฟื้นตัวขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอยู่แนะนำว่าให้ถือรอการฟื้นตัวของราคานิดนึงแนะนำให้ถือต่อนะครับใช่ครับแนะนำให้ถือต่อสำหรับคุณอิศิรัตนะครับครับแล้วจะเก็บเพิ่มได้ไหมครับถ้าจะเก็บเพิ่มนะครับรอดูแถวแนวรับก็คือบริเวณ20บาท10สตางค์แล้วก็20บาท20สตางค์ครับครับประมาณ20บาท10สตางค์หรือ20บาท20สตางค์ใช่ครับถ้าจะเก็บเพิ่มก็ทยอยเก็บได้ครับแต่เล็กคอมเมนต์หลักก็คือให้ถือ KTB ได้ต่อนะครับใช่ครับให้ถือ KTB ได้ต่อนะครับครับคุณอิศิรัตประมาณนี้นะครับ
ครับท่านต่อมาคุณรัตนาคุณรัตนาฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เช่นเดียวกันนะครับคุณรัตนา3883นะครับรบกวนถาม list it LIT ทำไมลงมาแล้วไม่ไปไหนเลยครับเป็นเพราะอะไรครับก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับที่ราคามีการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของการเหมือนคล้ายๆกับเพิ่มทุนไกลๆด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการขายตัวของวอลเลนออกมาคือไม่ได้แจกฟรีเป็นวอลเลนที่ขายก็เลยทำให้ตลาดดูเหมือนว่าอาจจะรอดูการที่จะเริ่มขายตัววอลเลนตัวนี้ด้วยนะครับคือระยะเวลาจองซื้อเนี่ยคือ17เมษายนถึง21เมษายนอาจจะต้องรอให้ผ่านพ้นช่วงนั้นไปก่อนแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของผลประกอบการเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราคาดว่าผลประกอบการน่าจะโดดเด่นในปีนี้นะครับเพราะว่าสินเชื่อเนี่ยมีการกระจายกลุ่มมากขึ้นก่อนหน้านั้นอยู่แต่กลุ่มไอทีอย่างเดียวเองนะครับตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปกลุ่มอื่นๆมากขึ้นนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวคือการปรับขึ้นของกำไรที่ดีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในมุมมองนะครับคำแนะนำเองเราก็คิดว่าราคามีการปรับตัวลงน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแถวบริเวณ9บาทต้นๆตรงนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนี้น่าจะได้เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีขึ้นอย่างที่เรียนว่าขอให้ผ่านพ้นช่วงซื้อตัว Warrant ไปก่อนแล้วก็ราคาน่าจะดีดตัวกลับขึ้นไปเนี่ยซึ่งแนวต้านก็จะอยู่แถวบริเวณ11บาท20นะครับ11บาท50ครับมีลุ้นอยู่ครับถ้ามีอยู่ให้ถือต่อนะครับใช่ครับมีลุ้นที่โอกาสที่ราคาของ List It หรือว่า LIT จะขึ้นไปแถวๆ11บาท20ถึง11บาท50สตางค์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับแต่ว่าให้ผ่านพ้นช่วงซื้อวอลเลนไปก่อนครับนะครับราคาก็อาจจะชัดมากขึ้นนะครับใช่ครับหลังจากราคาลงมาแล้วคุณรัตนาบอกว่าไม่ไปไหนเลยอ้วนบอกว่าใจเย็นพื้นฐานยังดีสำหรับ List It นะครับครับมีโอกาสที่ราคาจะทะยานขึ้นไปแถวๆ11บาท20ถึง11บาท50ได้ถ้ามีเนี่ยแนะนำถือต่อใช่ไหมครับใช่ครับถือต่อได้นะครับสำหรับ List It จำกัดมหาชนนะครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทาง Financial Cyrus ขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับอ้วนครับครับผมวันนี้ตัวแรกที่เอามาแนะนำนะครับก็จะเป็นตัว IT City จริงๆตัวนี้เนี่ยเราเคยแนะนำไปทีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ราคานิ่งเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแกว่งออกด้านข้างด้วยในช่วงหลังนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าตัว IT City เนี่ยมีการเปิดเผยผลประกอบการออกมาไตรมาส4แล้วก็มีการประกาศจ่ายปันผลพร้อมกับประกาศซื้อหุ้นคืนด้วยนะครับซึ่งซื้อหุ้นคืนไปทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก 19% นะครับที่68ล้านหุ้นราคา4บาทแต่ว่าจะเริ่มซื้อคืนเนี่ยตั้งแต่วันที่8พฤษภาถึง19พฤษภาเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาอาจจะดูเหมือนนิ่งๆแต่ถ้าเกิดเรามองเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของผลประกอบการเนี่ยผมคิดว่าผลประกอบการของเขาน่าจะดีตั้งแต่ไตรมาส1เป็นต้นไปเพราะว่า1คือมีการลดพื้นที่เช่าสาขา2ก็คือมีการลุกตลาดมือถือมากขึ้นแล้วก็ไปกับพันธมิตรยกตัวอย่างอย่าง AIS เนี่ยชัดเจนเลยเลคคอมเมนต์จากทาง Financial Cyrus นะครับซื้อถือหรือขายหุ้นของ IT City ครับยังแนะนำซื้อครับเลคคอมเมนต์ซื้อ IT นะครับ IT City จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ4บาท70ครับและคอมเมนต์ซื้อ IT City ราคาเป้าหมาย4บาท70สตางค์นะครับครับ4บาท70สตางค์นะครับแล้วเข้าซื้อได้แถวระดับราคาไหนครับ3บาท70ถึง3บาท74สตางค์ครับ3บาท70สตางค์ถึง3บาท74สตางค์ทยอยเก็บได้นะครับครับถามเผื่อไว้กรณีผิดทางคัทลอสที่ไหนครับจุดคัทลอสของ IT City จะอยู่ที่3บาท68สตางค์ครับถ้าผิดทางนะครับคัทลอสแถวๆ3บาท68สตางค์นะครับครับเคยอย่าไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับครับอันนี้เป็นตัวที่อยากจะแนะนำมากๆเลยครับนะคือเชอร์วูดเคมีคอล SWC ใช่ครับ SWC เชอร์วูดเคมีคอลจำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เนี่ยคือเคยพูดกับพิยุทธ์ไปแล้วทีหนึ่งครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรา initial coverage คือเข้าไปทำบทวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ใหม่ๆนะครับแล้วก็เอามาแนะนำให้แฟนรายการเลยแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่14บาท70นะครับแต่ที่อยากมาอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยนะครับล่าสุดเองเขาก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาแล้ว20สตางค์ก็คิดเป็นผลตอบแทนเนี่ยตกอยู่ประมาณสักเกือบ 2% นะครับอันนี้ก็ไม่เลวนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าอากาศร้อนแต่อากาศร้อนเนี่ยฝนเริ่มมาใช่ถ้าเกิดว่าภูมิอากาศร้อนชื้นแบบนี้แมลงจะเยอะครับแล้วสินค้าที่เขาขายดีที่สุดคือผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงแบรนด์เชนไรเชลไรใช่ไหมใช่ครับมันก็คิดว่าผลประกอบการเนี่ยก็น่าจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอันนี้คืออันที่หนึ่งในประเทศนะครับอันที่สองก็คือตลาดต่างประเทศที่ออสเตรเลียโตดีมากตอนนี้ล่าสุดขึ้นมาเป็น 10% ของรายได้รวมแล้วนี่คือรายได้ที่ออสเตรเลียที่ออสเตรเลียอันที่สามไปพม่าก็เข้าไปลุกตลาดพม่าแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเอาละครับ
และคอมเมนต์จากทาง Financial Silas ซื้อถือหรือขายหุ้นของ Sherwood ครับแนะนำซื้อครับแนะนำซื้อ SWC Sherwood Chemical จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ14.70 บาทครับยืนไว้เท่าเดิมนะครับครับ14.70 บาทเป็นราคาเป้าหมายนะครับครับทยอยเก็บได้แถวไหนครับจุดเข้าซื้อเนี่ยจะอยู่ที่11.50 ถึง 11.70 บาทครับ11.50 ถึง 11.70 บาทนะครับครับถามเผื่อไว้กรณีผิดทางคัตลอสแถวไหนครับ11.50 บาทครับ11.50 บาทเป็นจุดคัตลอสกรณีผิดทางนะครับครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากฟินแนเซียไซรัสก็คือ IT City จำกัดมหาชนครับราคาเป้าหมาย4.70 บาทครับและ Sherwood Chemical จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI SWC นะครับครับราคาเป้าหมาย14.70 บาทนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับครับผมก็ในช่วงที่ตลาดมีการแกว่งตัวแบบนี้นะครับคือภาพตลาดเนี่ยผมว่าชัดเจนและดูดีขึ้นนะครับแต่จังหวะการซื้ออาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับรอตามแนวรับอย่างที่เรียนไปข้างต้นเราจะเห็นได้หลายๆวันเลยในช่วงหลังที่ตลาดเปิดบวกแล้วก็กลับมาย่อตัวลงนะครับถ้าเกิดว่าไปซื้อในช่วงเปิดตลาดเนี่ยอาจจะทำให้ติดได้นะครับก็เป็นลักษณะของการรอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับอย่างนี้ดีกว่าซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับอ้วนครับดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณอ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Silas นะครับมาให้แนวโน้มมาให้กลยุทธ์มาดูทิศทางตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่มีคำถามอย่าลืมนะครับฝากมาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับปิดท้ายเบรกนี้ครับกันด้วยเทศกาลหนังสือกับ Think Beyond เริ่มแล้วที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่45และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่15ตั้งแต่29มีนาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่9เมษายนนี้10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับคุณผู้ฟังสามารถเลือกช็อปหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์ Think Beyond ได้ที่บูธ L40 บูธ L40 นี่อยู่ที่โซน Panelli Hall นะครับบอกได้เลยครับว่างานนี้ Think Beyond เอาใจคนรักการอ่านแบบจัดเต็มกับโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษภายในงานนี้เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อหนังสือลดทันที 15% ทั้งบูธเลยและเมื่อซื้อครบ2เล่มรับส่วนลดเป็น 20% ลดทั้ง2เล่มเลยนะครับแต่ถ้าซื้อมากกว่านั้นคือตั้งแต่6เล่มขึ้นไปรับส่วนลดเป็น 25% และเมื่อซื้อหนังสือคู่มือตั้งแต่12เล่มขึ้นไปลดถึง 30% ทุกเล่มเช่นเดียวกันนะครับและยอดรวมเมื่อซื้อหนังสือภายในบูธครบ500บาทรับสมุดโน้ต1เล่มแต่ถ้าซื้อหนังสือภายในบูธครบ700บาทรับกระเป๋าผ้า1ใบนะครับและจะมีหนังสือราคาพิเศษอยู่ในบูธด้วยลดสูงสุดถึง 50% เฉพาะที่งานสัปดาห์หนังสือที่เดียวเท่านั้นนะครับจนถึงวันที่9เมษายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับพลาดไม่ได้สำหรับท่านที่รักการอ่านนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา.com